ก็ตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่วุฒิไม่ได้รักวนิดาลูกก็ไม่มีเขาก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องฝืนใจทนคบกันไปอีกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกคุณอยู่ดีนะนัดฉันมาวันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าเปล่าครับผมก็แค่เป็นห่วงคุณว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างนี่คุณผมได้ยินมาว่าคุณภาวุฒิเขาให้เมียเขาเซ็นใบหย่าแต่วันแรกที่แต่งงานกันใช่ค่ะพี่วุฒิบอกว่าจะได้ไม่กลับไปหาวนิดาอีกพอเมียแท้งก็ชิ่งเลยนะเมียแท้งคุณหมายความว่าวนิดาแท้งเหรอคะก็ใช่นะสิคุณภาวุฒิเขาไม่ได้บอกคุณเหรอเปล่าเขาบอกว่าจะไม่เลือกใครคุณหมายความว่ายังไงอ่ะก็ตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่วุฒิไม่ได้รักวนิดาลูกก็ไม่มีเขาก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องฝืนใจทนคบกันไปอีกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกคุณอยู่ดีนะที่พี่วุฒิตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าเขารักฉันมากและเขาก็ไม่อยากให้ฉันเจ็บเพราะเขาอีกแต่ว่าฉันไม่แคร์หรอกฉันรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้ฉันเจ็บและไม่ว่าพี่วุฒิจะพูดยังไงฉันก็จะไม่มีวันยอมเสียพี่วุฒิไปฉันจะทำทุกๆอย่างให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกินซะหน่อยจะได้มีแรงนิดยังไม่หิวเลยอ่ะจ้าแม่นิดแม่รู้นะว่าแกเสียใจแต่แกต้องทำใจให้ได้ชีวิตมันต้องเดินต่อไปแกต้องมองไปข้างหน้าไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งเศร้าถึงเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วนิดรู้จ้ะนิดจะพยายามนะจ๊ะแม่แต่นิดขอเวลาอีกสักหน่อยกินข้าวซะแม่ลงไปซื้อของข้างล่างสวัสดีจ้ะผมเสียใจด้วยนะครับเรื่องลูกคุณขอบคุณค่ะผมเป็นห่วงคุณนะครับคุณนิดแต่ผมไม่รู้จะปลอบคุณยังไงดีอะไม่ต้องปลอบหรอกค่ะแค่ฉันเห็นหน้าคุณฉันก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะผมถามตรงๆนะครับคุณรู้หรือยังครับว่าจะทำไงต่อไปกับชีวิตก็คงไม่ต้องคิดอะค่ะฉันก็คงกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะตอนนี้ฉันกับคุณภาวุฒิเราก็ไม่มีอะไรผูกพันกันไว้แล้วค่ะคุณจำได้ไหมครับที่ผมบอกคุณว่าผมกำลังจะไปฝรั่งเศสแต่ก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาผมเลยยังไม่ได้ไปสักทีจำได้ค่ะแต่ฉันดีใจนะคะที่คุณยังอยู่ฉันจะได้มีเพื่อนผมอยากชวนคุณไปฝรั่งเศสด้วยกันครับผมรู้ว่าคุณชอบวาดรูปที่นั่นมีโรงเรียนสอนศิลปะดีๆหลายแห่งเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนปั้นหรือพยัญชนะดีไซน์หรือออกแบบเครื่องประดับก็มีนะครับแต่ที่สำคัญคุณจะได้ไปจากที่นี่ลืมเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาให้หมดและเริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีครับ